ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับอยู่กับกระผมบุญละกิจอำนาจประเสริฐครับอีกสักครู่นะครับเราจะไปสัมภาษณ์คุณเบนจามามาอินนะครับผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG Brand International จำกัดนะครับมาพูดคุยถึงทองคำที่เกิดขึ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับมาดูกราฟิกแรกกันก่อนครับถึงในส่วนของราคาทองคำกับราคาน้ำมันนะครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างไรราคาน้ำมันนะครับขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่48.58 เซนต์ครับแล้วก็ตัวของทิศทางราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่1,248.30 เซนต์นะครับตัวของทิศทางราคาน้ำมันนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตัวของราคาน้ำมันดิบที่ตัวของตลาดหุ้นนิวยอร์กในเม็กซ์นั้นมีการปรับขยับบวกขึ้นมาประมาณ20 เซนต์ครับราคาปิดครับอยู่ที่48.57 เซนต์ในขณะนี้ขณะนี้สายพร้อมนะครับสำหรับคุณเบนจามานะครับมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ทองคำที่เกิดขึ้นกันนะครับสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะคุณลูกิจค่ะทิศทางโดยรวมของตลาดทองคำในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ราคาทองคำมีการอ่อนตัวในระยะสั้นลงมาบ้างนะคะหลังจากที่สกุลเงินดอลลาร์เมื่อวานนี้ก็มีการฟื้นตัวหลังจากการเปิดเผยตัวเลขสหรัฐหลายรายการเมื่อวานนี้ออกมาดีเกินคาดซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะอย่างเช่นตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เปิดเผยจาก Conference Board ก็เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า16 ปีเลยค่ะคุณธุรกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์เมื่อวานนี้ก็แข็งค่าราว 0.5% นะคะรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เมื่อวานนี้ราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงปิดปรับตัวลดลงประมาณ2 เหรียญกว่าๆนะคะแล้วก็ในขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ราว1,249 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อ1 ออนซ์ค่ะคุณธุรกิจครับนอกเหนือจากนั้นครับคุณเบนจามาครับเห็นว่าในช่วงบ่ายนี้กนง.หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของบ้านเราจะมีการประชุมกันด้วยนะครับทาง YLG ประเมินทิศทางของการประชุมอย่างไรบ้างครับประเมินว่าตัวกนง.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายทางการเงินก็น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ส่งสัญญาณในการดึงนโยบายทางการเงินเอาไว้ต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะรักษา policy space เอาไว้รวมถึงประเมินผลกระทบจากเรื่องของเฟดนะคะเพราะฉะนั้นคาดการณ์ว่าวันนี้ตัวค่าเงินบาทก็ไม่น่าจะแกว่งตัวมากนะคะยังคงประเมินไว้ว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ 34.40 บาทต่อดอลลาร์ถึง 34.60 บาทต่อดอลลาร์ค่ะยังไงก็ตามอยากให้ติดตามการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทจากธปท.นะคะว่ามีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงินบาทอย่างไรค่ะถ้าหากว่าตลาดตีความแถลงของการแถลงการของธปท.เป็นการในเชิงว่าอาจจะมีการแทรกแซงค่าเงินบาทนะคะปัจจัยนี้อาจจะทำให้บาทกลับไปอ่อนค่ากว่านี้เล็กน้อยได้เช่นกันค่ะแต่เบื้องต้นคาดว่าค่าเงินบาทก็ยังจะเคลื่อนไหวในกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่สัมพันธ์กับตัวสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักค่ะคุณบุรกิจครับคุณเบนจามาครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในสัปดาห์นี้ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับที่ท่านนักลงทุนในทองคำต้องติดตามอย่างใกล้ชิดบ้างครับต้องรอติดตามนะคะนอกจากการประชุมกนง.ในช่วงบ่ายวันนี้แล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลขหลายๆตัวที่สำคัญนะคะไฮไลท์ก็จะอยู่ที่พรุ่งนี้ค่ะจะมีการเปิดเผยประมาณการครั้งสุดท้าย GDP ไตรมาส4ของสหรัฐนะคะรวมถึงจำนวนผู้ขอรับบริการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐค่ะในขณะที่วันศุกร์เองก็จะมีตัวเลขสำคัญที่บ่งชี้อัตราเงินเฟ้อหรือว่าตัวดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือว่าคอ PCE นะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยในระยะสั้นๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็กระทบกับราคาทองคำค่ะนอกจากนี้ตลอดสัปดาห์จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดหลายคนออกมาแสดงความเห็นนะคะถ้าหากว่าความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดยังเป็นไปในลักษณะการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปปัจจัยนี้อาจจะไม่ได้กดดันราคาทองคำมากนักค่ะแต่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เฟดมีท่านใดนะคะมีการแสดงความเห็นว่าเฟดอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ปัจจัยนี้อาจจะส่งผลกดดันตัวดอลลาร์แล้วก็กลับมาหนุนราคาทองคำได้เช่นกันค่ะธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือประเด็นหลักๆประมาณ2-3 ประเด็นที่จะต้องติดตามสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะครับคุณเบนจามาครับกรอบความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำเปลี่ยนไปจากที่คุยกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับ
ยังประเมินก่อการเคลื่อนไหวเป็นในกรอบเดิมนะคะคุณลกิจค่ะอาจจะขยับแนวรับขึ้นมาค่ะราคาทองคำสัปดาห์นี้นะคะอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,239 ยูเอสดอลลาร์ต่อไทออนจนถึงระดับแนวต้าน 1,263 ยูเอสดอลลาร์ต่อไทออนค่ะโดยที่ราคาทองคำมีแนวรับระยะสั้นใกล้ๆนะปัจจุบันเลยแนวรับแรกอยู่ที่ 1,247 US dollar per ounce ค่ะถ้าหากราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาแล้วยังไม่หลุดแนวรับ 1,247 มีโอกาสที่ราคาทองคำจะดีดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกที่ระดับ 1,263 อีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนยังเน้นเข้าออกในระยะสั้นๆเป็นหลักค่ะใครที่รับความเสี่ยงได้แนะนำเปิดสถานะซื้อหรือเข้าซื้อบริเวณ 1,247 โดยกำหนดจุด stop loss ก็คือลดสถานะถ้าหากราคาทองคำหลุด 1,239 นะคะแล้วก็ไปรอขายทำกำไรถ้าหากราคาทองคำไม่ผ่าน 1,263 ยูเอสดอลลาร์ต่อทอยออนค่ะแต่ถ้าผ่าน 1,263 ได้เนี่ยแนะนำให้ถือต่อเพื่อรอขายที่แนวต้านถัดไปบริเวณ 1,272 ยูเอสดอลลาร์ต่อทอยออนค่ะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะอยากให้รอเข้าสถานะบริเวณ 1,239 ค่ะถ้าหากไม่หลุดก็อาจจะเข้าซื้อบริเวณดังกล่าวค่ะคุณบุรกิจครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามามาอินมากเลยนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับนั่นเป็นเสียงของคุณเบนจามามาอินนะครับผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทแวบจีบริอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับท่านก็ได้มีการประเมินถึงกรอบของทองคำนะครับและทิศทางค่าเงินบาทอย่างน่าสนใจนะครับกรอบทิศทางค่าเงินบาทนะครับที่คุณเบนจามาให้ไว้นะครับก็จะเคลื่อนไหวอยู่ที่34.40จนถึง34.60นะครับช่องว่างวิ่งอาจจะประมาณ 18-20 สตางค์นะครับทางด้านตัวของกรอบราคาทองคำบ้างนะครับแนวรับสำคัญประจำสัปดาห์นี้ครับอยู่ที่1,239 เหรียญนะครับแนวต้านหลักนะครับอยู่ที่ 1,263 เหรียญหากว่าหลุดจากระดับ 39 ลงมานะครับก็ให้ระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าสามารถที่จะขึ้นสูงเกินกว่า 39 ได้และยังคงทรงอยู่ณระดับนี้นะครับให้จับตาดูที่ในส่วนของแนวรับในด้านหนึ่งก่อนครับ 1,247 เหรียญนะครับถ้าหากว่าสามารถที่จะยืนอย่างมั่นคงนะครับและยังคงมีความต่อเนื่องของราคานะครับเกินกว่า 1,250 นะครับก็ให้ไปลุ้นที่ตัวของแนวต้านหลัก 1,263 เหรียญนะครับหากว่าเกินกว่านี้นะครับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับ 1,272 เหรียญนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทิศทางที่ทาง YLG นั้นได้มีการประเมินไว้นะครับและรวมไปถึงในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่แล้วก็ตัวของการแสดงซึ่งความคิดเห็นของประธานเฟดนะครับในสาขาต่างๆอีกด้วยครับท่านทั้งหลายเอาละครับมาดูกันต่อครับถึงในส่วนของค่าเงินตรา